แอปไลน์เด้งไม่ต้องตกใจเรามีอีกหนึ่งวิธีนะครับในทางแก้ปัญหาลองดูครับวิธีการนี้ผมแนะนำแล้วมีคนทำได้และก็หายหลายคนละถ้าไม่เชื่อลองไปทำตามดูนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะแนะนำให้จะช่วยให้แอปพลิเคชัน LINE นั้นมีโอกาสกลับมาใช้งานได้อีกโดยที่แชท LINE ของเรายังไม่หายข้อมูลนั้นยังไม่หายวิธีที่เราจะใช้จะเรียกว่าการออฟโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับ iOS ใหม่ๆนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า setting เลือกไปที่ general ครับหรือว่าทั่วไปแล้วก็ไปที่เมนู storage หรือว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับจากนั้นรอสักครู่ครับให้ระบบดาวน์โหลดข้อมูลออกมาให้เสร็จนะครับตรงนี้เราจะเห็นมันหมุนๆอยู่นะครับปล่อยให้มันหมุนสักพักนึงครับก็จะเห็นลิสต์ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับนี่ครับสำหรับแอปพลิเคชัน LINE ของผมตอนนี้นะครับมีข้อมูลภายในนะครับอยู่สักประมาณ10กว่าจิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลอย่างเช่นรูปภาพที่เราส่งหากันคลิปวิดีโอพวกไลน์แชทต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแตะที่แอปพลิเคชัน LINEจากนั้นครับมันจะมี2เมนูนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับห้ามกดสีแดงโดยเด็ดขาดนะครับเราจะใช้เมนูสีน้ำเงินนะครับที่ชื่อว่า Offload App Offload App ก็คือการลบตัวแอปพลิเคชันออกเพียวๆแต่ว่าข้อมูลยังอยู่นะครับบรรทัดด้านบนที่เขียนว่าแอปไซส์ก็คือขนาดของแอปพลิเคชันนะครับจะอยู่ที่257เมกะไบต์แต่ว่าด้านล่างนะครับที่เขียนว่าDocument and Data นะครับเป็นข้อมูลที่เราส่งหากันนะครับมีขนาดอยู่ประมาณ 14.11 กิกะไบต์นะครับเรากดไปที่ Offload App นะครับแล้วหลังจากนั้นครับจะมี Pop up เด้งขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Offload App นะครับ Offload ลบตัวแอปพลิเคชันออกใหม่แล้ว Document และ Data นะครับยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ 14.11 กิกะไบต์นะครับหลังจากที่เรากด Offload App หรือว่าเมนูภาษาไทยที่จะเรียกว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกหลังจากนั้นนะครับผมจะมีเมนูใหม่ที่เด้งขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Reinstall App หรือว่าติดตั้งแอปนั้นอีกครั้งสมมุติถ้าใครยังค้างอยู่ที่หน้า Loading นะครับแนะนำว่าให้ปิดตัว Setting นะครับออกก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาเมนูเดิมแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Reinstall App หรือว่าติดตั้งแอปอีกครั้งให้เลือกเมนูนี้ได้เลยเพื่อที่จะทำการติดตั้งแอป LINE ลงไปใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นบรรทัดใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแอปไซส์นะครับหรือว่าขนาดของแอปก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น 281.1 เมกะไบต์นะครับแล้วก็ document size นะครับหรือว่าเอกสารและข้อมูลนะครับก็จะยังเท่าเดิมคือ 14.1 กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นครับก็ลองให้เข้าแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้งนึงก็จะพบว่าแอป LINE นั้นสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในครอบหน้าสวัสดีครับผม Let's go.